FS-77 BW-L-52 Archer สุดยอดระบบปืนใหญ่อัตราจรสัญชาติสวีเดนถูกพัฒนาขึ้นสำหรับโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีระดับสูงโดยปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์เป็นปืนใหญ่ยุคสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าที่สุดของกองทัพสวีเดนย้อนเวลากลับไปในปี1995โครงการของปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์เริ่มต้นมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองให้กับปืนใหญ่ FS-77 โดยอาเชอร์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทโบฟอร์ดปัจจุบันคือบริษัท BAE System โบฟอร์ดในปี2003ซึ่ง FMV หน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศของสวีเดนต้องการสร้างปืนใหญ่อัตราจรสาธิตขึ้นมาจำนวน2กระบอกต่อมาภายในปี2004สวีเดนได้มีการสั่งซื้อรถต้นแบบ2คันที่ติดตั้งรุ่นยาวของปืน FS-77B บนรถบรรทุกลากพ่วงแบบมีข้อต่อของ Volvo Construction Equipment A30D และได้นำเข้ารับการทดสอบการยิงในปี2005ก่อนที่ FMV จะได้ทำสัญญาจ้างการออกแบบเกี่ยวกับปืนใหญ่อาเชอร์รวมถึงจะทำสัญญาระยะการพัฒนาต่อไปในปี2007โดยที่รัฐบาลสวีเดนได้อนุมัติการพัฒนาขั้นสุดท้ายและมีคำสั่งให้จัดหาระบบปืนใหญ่อัตราจรใหม่นี้ให้แก่กองทัพสวีเดนจำนวน24ระบบสำหรับใช้งานใน2กองพันซึ่งจะมีประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมในการพัฒนาด้วยในที่สุดระบบปืนใหญ่อัตราจร FS-77 BW-L-52 Archer จำนวน4ชุดแรกก็ถูกส่งมอบในวันที่23กันยายนปี2013และแล้วปืนใหญ่กระบอกแรกก็ได้เข้าประจำการในกองทัพสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2016ปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์ในปี2022ตัวปืนใหญ่ติดตามรถบรรทุกหุ้มกรอกของ Reich Metal MAN Military HX2 แบบ 8x8 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล440แรงม้าระยะปฏิบัติการ650กิโลเมตรมีความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน3คนภายในห้องโดยสารหุ้มกรอกมีระบบปรับอากาศสำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาวมาพร้อมกับหน้าต่างกันกระสุนอย่างดีตามมาตรฐาน StarNet 4569ระดับ2ของนาโต้โดยระบบปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์มีน้ำหนักโดยรวม33ตันมีความยาวโดยรวม 13.1 เมตรมีความกว้าง3เมตรมีความสูงปกติ 3.4 เมตรและมีความสูงบรรยกระดับปืนขึ้นสูงสุด 10.4 เมตรติดตั้งอาวุธหลักด้วยปืนใหญ่ FS-77 ขนาด155มิลลิเมตรความยาวลำกล้อง52คาลิเบอร์ติดตั้งอาวุธรองด้วยปืนกลหนักขนาด 12.7 มิลลิเมตรหรือเกรเนดลันเชอร์ที่ใช้งานร่วมกับ RCWS ระบบควบคุมอาวุธจากระยะไกลปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์เป็นระบบปืนใหญ่ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษให้มีความคล่องตัวสูงในภูมิประเทศที่ยากลำบากที่สุดโดยอาวุธดังกล่าวติดตั้งระบบอาวุธ C3 Integration ประกอบไปด้วยการคำนวณขีปนาวุธแบบออนบอร์ดช่วยให้ปืนทำงานแบบอัตโนมัติมีความสามารถในการจัดการกระสุนแบบอัตโนมัติการตั้งค่าฟิวอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติมาตรฐานนาโต้อินเทอร์เฟซสถาปัตยกรรมแบบเปิดสำหรับระบบจัดการสนามรบภารกิจการยิงที่แปลงเป็นดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์และลดเวลาตอบสนองและมี GPS ที่ให้การนำทางอย่างแม่นยำซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องออกมาจากห้องโดยสารของรถเมื่อเตรียมทำการยิงบริเวณด้านหลังของแชสซีจะมีตัวรักษาสมดุลหรือ Stabilizer ที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ่ซึ่งจะคอยรักษาสมดุลให้แก่ปืนใหญ่และดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นจากการยิงปืนใหญ่ของอาเชอร์สามารถยกระดับความสูงได้ตั้งแต่ลบ1ถึงบวก70องศาหมุนได้ตั้งแต่ลบ85ถึงบวก85องศาใช้เวลาในการปรับแต่ละครั้งไม่ถึง30วินาทีซึ่งภายในปืนใหญ่จะบรรจุกระสุนขนาด155มิลลิเมตรจำนวน21นัดในแมกกาซีนอัตโนมัติเต็มรูปแบบและมีกระสุนเพิ่มเติมอีก20นัดสำหรับบรรจุใช้เวลารีโหลดกระสุนจากรถเสบียงในเวลาเพียง5นาทีโดยใช้อุปกรณ์ยกที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ
เมื่อจะทำการยิงปืนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้ประจุได้2แบบได้แก่แบบโมดูล่าของนาโต้หรือยูนิเฟล็ก 2IM ของโบฟอร์ดที่ประกอบไปด้วยกล่องประจุ2ขนาดมีแบบเต็มและแบบครึ่งโดยประจุทั้ง2บรรจุเชื้อเพลิงขับดันกวานารีลูลีอาร์ได้ในทราไมซึ่งมาใช้งานร่วมกับกระสุนโบนัสจะทำให้อาเชอร์มีระยะการยิงไกลสุด35กิโลเมตรนอกจากนั้นแล้วยังสามารถขยายระยะการยิงออกไปได้อีก 1.4 เท่าที่ระยะ50กิโลเมตรเมื่อใช้งานร่วมกับกระสุน M982 Excalibur ที่ใช้การนำทางด้วย GPS โดยปืนใหญ่อาเชอร์มีอัตราการยิงต่อเนื่องที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ21นัดใน 3.5 นาทีหรือคิดเป็นเฉลี่ย1นัดใน10วินาทีซึ่งทำให้กระสุนปืนใหญ่สามารถตกกระทบเป้าหมายได้พร้อมกันสูงสุดมากถึง6นัดโดยภาพรวมปืนใหญ่อัตราจรอาเชอร์ของกองทัพสวีเดนถือเป็นหนึ่งในปืนใหญ่อัตราจรที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกสามารถขนส่งได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่ง A400M ซึ่งด้วยระบบควบคุมการยิงใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้อาเชอร์มีความสามารถในการยิงแล้วหนีอย่างรวดเร็วและยังใช้ผู้ปฏิบัติงานน้อยลงอีก1คนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนซึ่งเป็นที่น่าเสียดายสำหรับนอร์เวย์ที่กำหนดการในการส่งมอบอาเชอร์ล่าช้าออกไปเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคจนในที่สุดรัฐบาลนอร์เวย์ก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากโครงการพัฒนาไปในเดือนธันวาคมปี2013โดยปืนใหญ่อาเชอร์ณปัจจุบันนี้บริษัท BAE System ยังคงมีการอัปเกรดระบบปืนใหญ่อาเชอร์อย่างต่อเนื่องและแม้แต่กองทัพสหรัฐเองก็แสดงความสนใจในระบบปืนใหญ่ดังกล่าวที่ถูกจัดแสดงในแคมป์แอตเทอร์บิวรีในเดือนพฤศจิกายนปี2021ซึ่งคาดการว่าราคาต้นทุนต่อหน่วยจะอยู่ที่ราว 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ164ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ